ชนน่านสั่งปลัดสธ.ตามเคสโรงพยาบาลรักษาคนไข้ผิดจนพิการลั่นให้ความเป็นธรรมหมอชนน่านสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามเคสโรงพยาบาลรักษาคนไข้ผิดจนพิการยันพร้อมให้ความเป็นธรรมทั้งผู้เสียหายและฝ่ายผู้ให้บริการวันที่26มกราคม2567นางสาวตรีชดาศรีทาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยผู้ป่วยและลูกสาวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุแม่ผู้ร้องป่วยเป็นไข้ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและต่อมาเส้นเลือดสมองแตกจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้นตามหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายน2563โดยนางสาวธันวารินภักดีบุตรสาวได้พานางบุษกรแตงอ่อนผู้เป็นมารดาไปรับการรักษาด้วยอาการไข้อาเจียนที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่แพทย์แนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทของผู้ป่วยวันที่14มิถุนายน2563จึงพาไปโรงพยาบาลบางใหญ่โดยมีอาการไข้อาเจียนปวดศีรษะแขนขาอ่อนแรงต้องนั่งรถเข็นผู้ป่วยซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นนิ่วตามที่แพทย์ของศูนย์การแพทยศาสตร์วินิจฉัยไว้และส่งตรวจเอ็กซเรย์ช่องท้องแต่ไม่พบความผิดปกติจึงให้นอนรักษาไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกเพื่อหาสาเหตุอื่นจนวันที่18มิถุนายน2563ผู้ป่วยหมดสติต้องส่งต่อโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตกได้ทำการผ่าตัดและนอนรักษาไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกประมาณ2เดือนก่อนแพทย์จะให้กลับไปดูแลอาการต่อที่บ้านโดยผู้ป่วยลุกนั่งเดินไม่ได้ต้องเจาะคอและให้อาหารทางสายยางจึงต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปตามมาตรฐานและขอให้มีการช่วยเหลือเยียวยานางสาวตรีชดากล่าวว่าก่อนหน้านี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการชดเชยเยียวยาและมีการเยียวยาตามสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อผู้เสียหายมีการร้องเรียนการบริการอีกครั้งจึงสั่งการให้ผู้บริหารในพื้นที่ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งสองแห่งที่ให้การดูแลผู้ป่วยได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานโดยด่วนเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้เสียหายและฝ่ายผู้ให้บริการภายหลังที่ได้รับหนังสือร้องเรียนนายแพทย์ชนน่านไม่ได้นิ่งนอนใจได้ลงนามสั่งการให้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่รับผิดชอบส่งรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นและตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นธรรมที่สุดนางสาวตรีชดากล่าวพิโมนัฐาโพสต์แจ้งแล้วมีชื่อร่วมขบวนศรีสุวรรณทั้งที่เพิ่งรับตำแหน่งทีมผู้ตรวจพิโมนัฐาโพสต์แจ้งแล้วหลังมีชื่อร่วมขบวนศรีสุวรรณเจ๋งดอกจิกรีดเงินอธิบดีกรมการข้าว3 ล้านทั้งที่เพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตราชการที่11เมื่อเวลา16:40วันที่26มกราคม2567หลังจากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกอพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปปนำกำลังเจ้าหน้าที่บก.ปปปสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปท.และปปช.
นำโดยพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาผู้อำนวยการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2นำหมายคนเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบุกจับนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังข่มขู่เรียกเงินเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบสืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าถูกนายศรีสุวรรณจันยาพร้อมด้วยนายยวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและนางสาวพิโมนัฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีร่วมกันข่มขู่เรียกเงิน3ล้านบาทก่อนจะเจรจาต่อรองเหลือเพียง 1.5 ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่ส่อไปในทางทุจริตนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 15:30 น.นางสาวพิโมนัฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความระบุขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ให้โอกาสจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องพร้อมโพสต์ภาพคำสั่งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวพิโมนัฐาเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11เพิ่มเติมโดยลงนามเมื่อวันที่26มกราคมอย่างไรก็ตามได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเรื่องอธิบดีกรมการข้าวเป็นมาอย่างไรคะอธิบายด้วยค่ะโดยนางสาวพิโมนัฐาตอบกลับว่ากำลังสู้คดีกันค่ะผุดโปรเจกต์ยักษ์แฟร์เทคไฟจับมือไทยวัสดุปั้นดาวรุ่งมวยไทยซีซั่น2กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับโปรเจกต์พิเศษ FAIRTEXFIXTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์จากรายการ Fair Tech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมที่ผลิตโดย Tero Entertainment และ Fair Tech Fight Promotion ออกอากาศทางช่อง7 HD ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการปั้นนักชกดาวดวงใหม่มาประดับวงการมวยไทยกับนักชกทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นอุตซาเอียทีซีมวยไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทพ็อกบินในรุ่นไลท์เวทและเซียแฟร์เทคกับมวยหญิงรุ่น57กิโลกรัมที่ได้แจ้งเกิดบนเส้นทางสายมวยไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กับโปรเจกต์พิเศษ FAIRTEXFIXTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ยังมีพันธมิตรใจดีเจ้าเดิมอย่างไทยวัสดุผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างสินค้าเพื่อบ้านที่ครบครันและหลากหลายสำหรับช่างผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านที่เป็นผู้สนับสนุนกีฬาชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพาะวงการมวยที่ไทยวัสดุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเป็นกีฬาเอกลักษณ์ประจำชาติมาอย่างยาวนานประกอบกับเป็นการตอบแทนลูกค้าไทยวัสดุที่มีความชื่นชอบในกีฬามวยได้รับชมทัวร์นาเมนต์ที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างต่อเนื่องในปีนี้โดยกฎกติกาในการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งผู้แข่งขันออกเป็น3รุ่นดังนี้รุ่น WELTERWEIGHT ชายน้ำหนัก 63-64 กิโลกรัมรุ่น BANTAMWEIGHT ชายน้ำหนัก 52-53 กิโลกรัมและมวยหญิงรุ่น FEATHERWEIGHT น้ำหนัก 57 กิโลกรัม
ทั้งหมดจะชกกันแบบกติกามวยไทยและในรอบชิงจะจัดเต็มกับนวม MMA ซึ่งผู้ชนะมีรางวัลเงินสดรวมหลักแสนพร้อมโอกาสขึ้นชกในระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปซึ่งนัดแรกจะระเบิดขึ้นในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยลุมพินีพร้อมถ่ายทอดสดให้ชมกันในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมออกอากาศทางช่อง 7HD เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเปรมอริยวัฒน์บุตรราบวรวงศ์ CEO และโปรโมเตอร์ศึก Fairtech Fight เผยว่ายินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้กลับมาทำโปรเจกต์พิเศษ FAIRTEXFIGHTHAIWATSADU Champion Tournament ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างไทยวัสดุด้วยที่เห็นความสำคัญของกีฬามวยไทยและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับครั้งนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะตามหานักชกดาวรุ่งมากความสามารถขึ้นมาประดับวงการมวยไทยและสร้างชื่อเสียงให้ถึงระดับโลกที่ผ่านมาเราภูมิใจมากที่ได้สร้างนักชกดาวรุ่งขึ้นมากับโปรเจกต์วันฉายได้แน่นอนอย่างไรผมขอฝากกำลังใจให้ติดตามพวกเขาเหล่านี้ให้ทำตามฝันได้สำเร็จด้วยนะครับเริ่มนัดแรกวันที่3กุมภาพันธ์นี้แล้วติดตามชมกันได้ในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมช่อง 7HD ทุกเช้าวันเสาร์ 10.00 ถึง 12.00 น.